วันก่อนมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งดื่มเก่งมากที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นลองไอซ์แลนด์แก้วนี้ก็เป็นของเขาเนี่ยแหละลูกค้าคนนี้น่าจะชื่อเบิร์ดไม่ได้ถามชื่อเขานะดูจากไลน์ที่เขาทักมาจองโต๊ะเหล้าที่เขากินในวันนั้นนะ 40% ทุกตัวเขาเปิดหัวมาด้วยจินโทนิกก่อนเลยแล้วก็มีเป็นมาการิต้าแต่ไม่แน่ใจว่าเขาดื่มเองหรือว่าเขาสั่งให้แฟนเขาแล้วก็มีเตกีล่าช็อตเขาดื่มหลายตัวมากแล้วก็มีมายืนเลือกไซรัปให้เราผสมเหล้าเขาก็เลือกรสเสาวรสมาก็จัดมิกซ์กับคูลอฟไปให้แล้วเขาก็สั่งลองไอซ์แลนด์ในใจตอนนั้นคิดว่าถ้าเขากินแก้วนี้หมดเขาร่วงแน่ที่แอบคิดว่าเขาจะร่วงเนี่ยหนึ่งเลยนะลองไอซ์แลนด์เนี่ยมันเป็น5ใสนรกคือเหล้าสีใสๆทั้ง5ตัวเนี่ย 40% หมด2คือความผิดพลาดของอีคนชงคือเบิ้มมาหยิบจิ๊กเกอร์ผิดเบอร์เบิ้มต้องใช้จิ๊กเกอร์ฝั่งขวาแต่เบิ้มดันใช้ฝั่งซ้ายจากเหล้าช็อตละ 30ml กลายเป็นช็อตละ 50ml มันก็ทำให้แก้วนั้นน่ะหนักเข้าไปอีกแต่ก็คิดตังค์เขาเท่าเดิมนะแล้วเขาก็กินลองไอซ์แลนด์หมดต่อด้วยค็อกเทลต้มยำอีกต่างหากแล้วเขาก็สั่งจินโทนิกใส่ถังกลับบ้านเขาก็เช็คบิลกลับไปด้วยท่าทีที่มีสติเชี่ยโคตรนิ่งเขาออกจากร้านไปไม่ถึง5นาทีเขากลับมาเว้ยกลับมาพร้อมกับถังใส่เหล้ากลับบ้านนะแล้วบอกว่าขอเพิ่มช็อตหน่อยครับเชี่ยแดกโคตรโหดในถังอะใส่ไป3ช็อตแล้วนะมาขอเพิ่มอีก2ช็อตแล้วก็ยืนคุยกับพี่เขาเรื่องเหล้าคุยไปพี่เขาก็ยกถังดื่มไปแล้วก็พูดหน้านิ่งๆขึ้นมาว่าขอเพิ่มอีก2ช็อตครับเชี่ยดื่มโหดมันโกรธใครมาแค่ถังกลับบ้านถังเดียวก็ปาไป7ช็อตรวมๆวันนั้นพี่เขาดื่มประมาณ20ช็อตได้ถ้าเป็นกูนะยืนรำตั้งแต่ลองไอซ์แลนด์บางทีเห็นลูกค้าดื่มเยอะๆอย่างเงี้ยก็ตกใจนะกลัวมาอ้วกในร้านไงยอเป็นห่วงความปลอดภัยเราก็บอกพี่เขาว่าดื่มแข็งมากเลยพี่มีโอกาสดื่มด้วยกันขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาอุดหนุน